สิ่งมีชีวิตนะคะว่าเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะลักษณะของสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรานะคะเอาไปดูตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่คุณครูมีรูปมาให้นักเรียนดูในวันนี้นะคะอะไรคะม้านะคะม้าม้ามีชีวิตไหมมีม้ามีกี่ขาสี่ขาถ้ามีสองขาเป็นม้าไหมไม่ใช่แล้วนะคะนี่คือม้าค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตต่อไปแมงมุมอ่านว่าแมงมุมเรียกว่าแมงมุมหรือแมลงมุมคะเรียกว่าแมงมุมหรือแมลงมุมเห็นไหมคะเห็นไหมคะซุบซิบซุบซิบซุบซิบบอกว่ามีแปดขามีแปดขาทำไมคะแปดขาและทำไมเหรอคะทำไมคะการที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีแปดขานะคะทำให้เป็นการแยกกลุ่มแบ่งกลุ่มออกไปสัตว์ที่มีแปดขาเราจัดอยู่ในจำพวกแมงจำเอาไว้ให้ดีนะจัดอยู่ในจำพวกแมงสัตว์ที่มีหกขาคือแมลงอย่างเช่นแมลงอะไรบ้างนะแมลงมุมเหรอคะแมลงสาบแมลงปอแมลงวันแมลงวีเคยนับขาแมลงวีไหมคะแมลงวีตัวใหญ่หรือเปล่าตัวใหญ่ไหมลูกแมลงวี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 แมลงวีตัวใหญ่ไหมตัวเล็กนิดหนึ่งบางคนบอกขี้ตาหนูใหญ่กว่าอีกค่ะคุณครูขาใช่ป่ะตัวเล็กนิดหนึ่งและชอบมาบินตอมตาตอมลูกตอมในตาของเรานะคะแมลงวีนี่เป็นพาหะนำเชื้อโรคได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมาตอมตาของเรานี่อย่าให้ตอมนะคะแมลงวีมีหกขาแมลงวันอีกมีแปดขานะคะนี่เป็นแมลงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะคะไปดูสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งพวกกบพวกเขียดพวกปาดอึ่งอ่างคางคกนะคะมีกี่ขาคะ4ตอนเล็กๆมีกี่ขาเอางงงงงงงูเริ่มมาเจอกัน2ตัวแล้วนักเรียนตอนเล็กๆมี2ขาเคยสังเกตหรือเปล่าตอนเล็กๆมี2ขานะคะ2ขาพอเขาเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเขาขาข้างหลังเขาจะเริ่มงอกออกมางงไหมเนี่ยไม่งงเนาะขาหน้าหรือขาหลังงอกก่อนนักเรียนขาหน้าหรือขาหลังงอกก่อนชักงงชักงงนะคะเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำเมื่อตอนเด็กพอโตขึ้นเขาจะมาอยู่บนโบกนะคะเมื่อตอนเด็กอยู่ในน้ำเขาจะมีสองขาแล้วก็เคลื่อนไหวได้โดยใช้หางเขาเรียกว่าเป็นลูกออดรู้จักไหมลูกออดนั่นแหละนะคะพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีขายาวเลยนะคะไปดูต่อสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งโอ้โหขนาดเต่ายังร้อนเลยนักเรียนเต่านี่เป็นสัตว์ที่ร้อนมากเลยนะเพราะว่าไปไหนมาไหนเขาจะพาบ้านไปด้วยงงไหมคะไม่งงนะคะพาบ้านบ้านของเต่าคืออะไรกระดองกระดองไปไหนมาไหนแบกกระดองไปด้วยเห็นไหมคะเป็นสัตว์ที่ร้อนมากๆเลยเต่ามีกี่ขา4ขาจริงๆแล้วเต่าหางไม่ยาวอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเต่าหางไม่ยาวอย่างนี้เต่าหางสั้นนิดเดียวนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเช่นเดียวกันนะคะไปดูต่อไปค่ะคนค่ะนักเรียนคนมีชีวิตไหมมีชีวิตเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะผึ้งนะคะสัตว์ปีกตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะคะมีพิษอยู่ที่ดังหน้าไม่ใช่พิษที่หางลูกนะคะอ้าวอะไรคะเป็นไงคะอันนี้มีกี่ขานับซิมีกี่ขาบางคนบอก3ขาผึ้งมี3ขาใช่หรือเปล่าไม่ใช่ผึ้งไม่มี3ขานะคะที่เราเห็น3ขาเพราะเราเห็นด้านขวาของเจ้าผึ้งด้านซ้ายเขาก็มี3เหมือนกันรวมแล้วเขาได้เป็น
หกขานะคะได้เป็นหกขาสรุปแล้วเขาเป็นแมลงนะคะเป็นแมลงไม่ใช่แมงถ้าแมงมี8ขาเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะสุดท้ายค่ะต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตถึงแม้ว่าจะไม่มีขาเหมือนกับสัตว์ถึงแม้ว่าจะไม่มี2ขามี4ขามี6ขาหรือแม้กระทั่งมี8ขาต้นไม้ไม่มีขาแต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะอะไรถึงเรียกต้นไม้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันอ่านนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตอ่านค่ะลักษณะของสิ่งมีชีวิตเอามาอีกครั้งหนึ่งลักษณะของสิ่งมีชีวิตลักษณะของสิ่งมีชีวิตมีชีวิตไม่ใช่ชีสนะลูกนะคะอ่านให้ถูกต้องด้วยลักษณะข้อที่1มีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่อันนี้เป็นลักษณะที่1นะคะสิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เหมือนเจ้าสุนัขน้อยตัวนี้นะคะกำลังเห่าวัก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 มีการเคลื่อนไหวได้ไหมได้วิ่งก็ได้นะคะเคลื่อนไปวิ่งไปข้างหน้านะคะวิ่งมาหาเราวิ่งไปโรงเรียนกับเราวิ่งกระโดดนะคะได้ทุกอย่างนะคะเป็นแสดงว่าเขามีการเคลื่อนไหวนะคะลักษณะที่2ของสิ่งมีชีวิตนักเรียนอ่านค่ะข้อ2ดังๆ2มีการกินอาหารและน้ำกินอาหารไหมคะเจ้าสุนัขกินนะคะสุนัขตัวน้อยๆก็กินเอาช้างตัวใหญ่ๆกินอาหารไหมกินยุงตัวเล็กๆกินอาหารไหมกินแมลงวีตัวเล็กน้อยกินอาหารไหมกินจิ้งจกเกาะอยู่บนฝาผนังกินไหมจิ้งจกกินอะไรคะเห็นไหมคะเป็นคนที่ช่างสังเกตกินแมลงนะคะกินแมลงเป็นอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตจะมีการกินอาหารและน้ำถามว่าต้นไม้กินอาหารไหมกินหรือไม่ไม่น้ำกินไหมคะต้นไม้เอาอาหารต้นไม้กินไหมไม่ตกลงกินหรือไม่กินอย่าลังเลกินนะคะต้นไม้กินอาหารแต่อาหารของต้นไม้นั้นไม่ใช่อาหารเหมือนเราไม่ใช่ข้าวแต่อาหารของต้นไม้ก็คือพวกแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินพวกปุ๋ยไงคะเวลาเราใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้แสดงว่าเราให้อาหารต้นไม้นะคะเวลาเรารดน้ำต้นไม้นั่นก็คือเราให้ต้นไม้กินน้ำกินทางไหนลูกต้นไม้กินทางรากเก่งมากเลยนะคะต่อไป3ค่ะมีการขับถ่ายเมื่อมีการกินก็ต้องมีการขับถ่ายนะคะอย่างเช่นเราไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมลูกรู้กันว่าเวลาเรากินข้าวเข้าไปเช้าตื่นขึ้นมาโอ้โหปวดท้องจะเข้าห้องน้ำแล้วต้องไปขับถ่ายทุกเช้านั่งอยู่สักพักหนึ่งพอหมดชั่วโมงต้องรีบไปห้องน้ำแล้วไปปัสสาวะใช่ไหมคะนั่นคือการขับถ่ายนะคะเจ้าแมวเหมียวก็ขับถ่ายเหมือนกันเจ้าแมวเหมียวชอบไปขุดบริเวณขี้เถ้ารู้จักขี้เถ้าไหมรู้จักเวลาเราเผาอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเศษขี้เถ้านะคะเจ้าแมวเหมียวนี่ชอบมากเลยเขาก็ไปขับถ่ายเจ้าสุนัขขับถ่ายไหมขับถ่ายนกขับถ่ายไหมขับถ่ายไหมลูกถ่ายนะคะสิ่งมีชีวิตจะมีการขับถ่ายต้นไม้มีการขับถ่ายไหมเคยเห็นต้นไม้ถ่ายไหมคะของเสียที่เกิดจากการสร้างอาหารของต้นไม้จะขับออกทางปากใบนะคะจะไม่ได้อยู่ในรูปของของแข็งแต่ของเสียของต้นไม้จะอยู่ในรูปของก๊าซนะคะจะอยู่ในรูปของอากาศค่ะนักเรียนเรามองไม่เห็นจริงๆแล้วต้นไม้เขาก็มีการขับถ่ายเหมือนกันนะคะเอา3อย่างแล้วนะลักษณะของสิ่งมีชีวิต3อย่างและ1มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
2มีการกินอาหารกินน้ํา3มีการขับถ่ายและ4ค่ะ4ค่ะมีอะไรอีกมีการหายใจอ่านค่ะมีการหายใจถ้าไม่หายใจเป็นยังไงคะถ้าไม่หายใจเป็นยังไงจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าไม่หายใจก็จะเปลี่ยนจากสิ่งมีชีวิตกลายเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตจะมีการหายใจเราหายใจหายใจทางไหนลูกทางจมูกนะคะไก่ที่บ้านหายใจไหมหายใจไหมคะงงงงงอีกแล้วอย่างงนักเรียนคะเคยเห็นจมูกไก่ไหมจมูกไก่อยู่ตรงไหนเห็นไหมคะหัดสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวไก่มีจมูกไหมไม่มีส่วนใดที่ยื่นออกมาจากตัวไก่แล้วเรียกว่าจมูกแต่ใกล้ๆเนื้อปากของไก่จะมีรู2รูไปสังเกตไก่มานะนะคะปลาหายใจไหมโอ้ปลาอยู่ในน้ำหายใจได้ยังไงเนี่ยหายใจไหมคะหายใจเหมือนกันนะคะแต่ปลาไม่ได้มีจมูกเหมือนเรานะคะการหายใจคือการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสิ่งมีชีวิตจะใช้ก๊าซออกซิเจนแล้วก็จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเจ้าปลานี้ก็จะหายใจโดยใช้เหงือกนะคะไม่ได้ใช้ปอดเหมือนเรานะคะไปข้อที่5ค่ะข้อที่5มีการเจริญเติบโตลักษณะของสิ่งมีชีวิตข้อที่5มีการเจริญเติบโตแน่นอนค่ะไม่ว่าเราจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เจ้าสัตว์เลี้ยงที่บ้านจากตัวเล็กๆตัวเท่านี้เวลาผ่านไป3เดือน4เดือน5เดือนสุนัขของเราตัวโตขึ้นไหมตัวโตขึ้นไหมลูกตัวโตขึ้นเวลาผ่านไป3ปีโอ้โหนี่คือสิ่งมีชีวิตค่ะนักเรียนมีการเจริญเติบโตเราเองก็เช่นเดียวกันเมื่อ5ปีที่แล้วเรายังตัวเล็กอยู่ตอนนี้เราโตไหมคะโตเพราะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตปลูกต้นไม้เมื่อปีที่แล้วความสูงได้แค่คืบเดียวปีนี้ได้ถึงเอวแล้วแสดงว่าต้นไม้มีการเจริญเติบโตนั่นหมายถึงต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะงงไหมคะไม่งงนะคะไปดูข้อที่6กันข้อที่6มีการสืบพันธุ์อ่านค่ะมีการสืบพันธุ์การเกิดลูกการเกิดลูกแน่นอนนะคะการสืบพันธุ์ก็คือการเกิดลูกเราเป็นลูกของพ่อแม่พอนานไปพ่อแม่ของเราก็จะแก่เท่าไปเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องมีลูกลูกของเราก็ต้องมีลูกลูกของลูกของเราก็ต้องมีลูกลูกของลูกของลูกของเราก็ต้องมีลูกไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าเป็นการสืบพันธุ์นะคะต้นไม้ก็เช่นเดียวกันไม่ได้มีลูกเหมือนเรานะคะต้นไม้มีลูกเหมือนกันแต่มันจะขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดใช่หรือไม่ใช่นะคะต้นไม้เราจะขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำต้นไม้นำเมล็ดไปปลูกใหม่นั่นหมายถึงว่าต้นไม้ต้นนั้นได้เกิดลูกใหม่แล้ว1ต้นอาจจะให้ลูกได้หลายต้นนะคะนั่นหมายถึงการสืบพันธุ์ของต้นไม้การเกิดลูกของต้นไม้นะคะอ้าวข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7นะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตข้อที่7มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะอ่านค่ะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอีกครั้งหนึ่งดังๆมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสิ่งเร้านะคะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างสิ่งเร้านะคะเพื่อนเสียงดังโอ้โหเสียงดังมากเลยนักเรียนทำไงลูกตอบสนองโดยการเอามือปิดหูนะคะฟ้าเสียงดังเปรี้ยงเราใช้มือ
ปิดหูเราเดินผ่านไปโอ้โหใครไม่รู้มาทำอะไรเหม็นๆไว้ตรงนี้นะคะเราก็ใช้มืออุดจมูกเขาเรียกว่ามีการตอบสนองต่อสิ่งเรามีการเสียอกเสียใจมีการดีใจนะคะดีใจทำยังไงเย้กระโดดเลยเสียใจทำยังไงทำไงคะใช่ไหมแสดงว่าเรามีการตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองนะคะเอาละตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงมีหลายคนเอาตาดำไปซ่อนแล้วนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงแล้วค่ะตรงยังคะตรงแล้วค่ะตรงแล้วทั้งหมดยืนนักเรียนปลายทางด้วยยืนดีกว่าค่ะเพราะว่าเพื่อนบางคนยังไม่หายเลย